ทุกคนนี่ตลาดหัวรอหาทุกคนถนนซอยถนนอู่ทองทุกคนที่เราจะไปเจอกรุไงที่เขาขุดกรุพระกันไงเจอแบบทองคำสองเป็นร้อยกิโลอ่ะเขาไปเจอตรงวัดราชบูรณะซึ่งตรงนั้นจะเป็นวัดเก่าในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกทุกคนเขาขุดกรุพระแตกกันพบแบบว่าพระพิมพ์เป็นแสนแสนองค์เลยนะตอนช่วงปี2499อ่ะฮะนะฮะช่วงนั้นน่ะเขาขุดเจอกันแล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่ทำเลสวยมากแล้วก็โจรมันเข้าไปขุดเนี่ยกรุแตกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตำรวจก็จับตอนนี้ของกงของกลางเขาก็ยึดเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาทุกคนเรากำลังเดินจากหัวรอไปที่แห่งนั้นฮะนี่คือตลาดหัวรอทุกคนเมื่อกี้เราออกมาจากคาเฟ่อเมซอนไงเดินมาจากร้านเย็นตาโฟราชาเย็นตาโฟโกเตงอาตงอาเตงจำได้ไหมผ่านตลาดเจ้าพรมมาทางนี้จะอ้อมหน่อยแต่เราอ้อมเพราะมีเจตนาอยากให้ผ่านพระราชวังจันทร์เกษมที่สมเด็จพระนเรศวรเคยมาประทับไงฮะเห็นไหมเส้นทางประวัติศาสตร์ตรงนี้ทุกคนผ่านบ้านหัวรอตลาดหัวรอเห็นไหมทุกคนเนี่ยฮะร้อนมากเลยอ่ะแต่ก็มีความสุขทุกคนเราก็เดินผ่านตลาดหัวรอแล้วนะกำลังจะไปวัดราชบูรณะเข้าที่พักรูมสตอรี่ฮะว่าจะต้องผ่านอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะจะผ่านวัดอะไรบ้างวัดราชประดิษฐ์ก็อยู่ทางนี้ได้นะฮะทุกคนนี่ฮะเดินไปเรื่อยๆนะไม่ไกลทุกคนนี่นะครับทุกคนเราก็เดินผ่านมาเรื่อยๆตรงตลาดหัวรอก็เลยมาแล้วจะเห็นบรรยากาศเห็นไหมฮะยำร้านยงร้านยำร้านลูกชิ้นข้าวมันไก่ก็มีทุกคนนี่ฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะ4 โมงแล้วตอนนี้นะฮะอากาศกำลังจะเริ่มร้อน4-5 โมงจะร้อนสุดๆทุกคนนี้เราเจอวัดขุนแสนทุกคนวัดขุนแสนนะฮะเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะนี่นะครับทุกคนเราเจอร้านกล้วยปิ้งสอดไส้นะฮะกล้วยปิ้งสอดไส้ก็อร่อยมากก็ใส่ไส้แบบข้าวโพดฝอยทองสอดไส้เผือกอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนตรงเยื้องกับวัดขุนแสนนะฮะทุกคนวัดเขียนเห็นไหมฮะทุกคนเราเดินมาถนนอู่ทองหัวรอเรากลับไปแล้วก็ลืมถนนนี้อีกถูกไหมว้ายตายแล้วอะไรเนี่ยสเต็กนายอีกสเต็กฮะทุกคนสเต็กนี้ฮะวัดราชประดิษฐานเรียกผิดเรียกถูกบางทีก็เรียกราชประดิษฐารามบ้างอะไรบ้างไงประมาณเนี้ยเห็นไหมเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นบางทีมากี่ครั้งเราก็จะลืมนะทุกคนวัดอะไรว่าถนนอู่ทองอะไรว่าแต่ว่ารูมสตอรี่จริงๆเขาอยู่ถนนนเรศวรไงไปอีกทางหนึ่งตรงนู้นนะฮะแต่เราอ้อมมาหัวรอเขาอยากเดินนะฮะทุกคนหัวรอเขาก็มีคาเฟ่อเมซอนนะเปิด6 โมงถึง20:30อ่ะนะฮะเป็นคาเฟ่น่ารักติดถนนใหญ่ตรงข้ามตลาดหัวรอเลยทุกคนนี่ฮะเดินจะถึง4 แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอวัดที่สวยนะฮะแต่ขวามือตรงนี้จะมีคาเฟ่โปเกะตรงนี้ฮะคาเฟ่น่ารักเราเลี้ยวซ้ายนะทุกคนตรงแยกวัดราชบัณฑิตสถานก่อนจะถึงวัดราชบูรณะก็จะเจอวัดตรงนี้เขาเรียกวัดอะไรนะวันก่อนเห็นไหมลืมอีกแล้วทุกคนมาบ่อยแต่ลืมทุกทีเลยนี่ฮะคาเฟ่นะฮะเราเดินเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็จะเจอเห็นไหมฮะนี่ฮะวัดนี้จะสวยมากแล้วก็เดินตรงไปเห็นไหมกีบมะเฟืองอ่ะวัดราชบูรณะแล้วทุกคนเห็นไหมฮะสวยไม่ล่ะนี่ชื่อป้ายเขาเรียกวัดสุวรรณวาสเราเดินเลี้ยวซ้ายมาก็ยังอยู่ซ้ายมือนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นวัดราชประดิษฐานอยู่แล้วก็ขวามือก็จะได้เป็นวัดสุวรรณวาสทุกคนนี่ชอบมุมนี้ที่สุดเห็นไหมฮะเดินมาเรื่อยๆก็จะถึง4 แยกอันใหม่
นะฮะก็จะเจอวัดราชบูรณะแล้วเห็นนะฮะตรงนี้เลยนะฮะเดินเดินเดินนี่ฮะทุกคนเป็นวัดราชบูรณะหรือยังฮะกีดมะเฟืองที่เขาขุดเจอกรุพระกันขุดเจอทองคำแล้วก็เพชรนินจินดากันเพียบเลยทุกคนเนี่ยฮะวัดสมัยก่อนเนาะโจรเจินก็ฝนตกไงก็เลยหนีกันไม่ทันนะกรมศิลปากรตำรวจก็มาขุดกันใหม่ทีหลังก็เก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญามีค่ามากทองคำต้องเป็นร้อยร้อยกิโลทุกคนแล้วก็พระเครื่องพระพิมพ์นะฮะมีค่าเป็นแสนแสนองค์เลยทุกคนรวมถึงเพชรนินจินดาอย่างอื่นด้วยนะสมัยก่อนเราถึงรวยไงมันไม่แปลกหรอกครับพระมหากษัตริย์ของเราถึงร่ำรวยเพราะเรามีสมบัติมหาศาลเลยทุกคนไม่ต้องไปกินภาษีของไอ้พวกชั่วๆที่มันชอบอ้างภาษีกูนะฮะพระมหากษัตริย์สถาบันร่ำรวยมาอยู่แล้วตกทอดกันมามรดกต่างๆนะฮะทุกคนจะเห็นเจดีย์หินเฟืองนะฮะวัดราชบูรณะแล้วใช่ไหมฮะตรงนู้นก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะอยู่ใกล้กันแล้วก็ไปหน่อยก็จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระศิวะพระศรีสันเพชรเลยนะฮะบึงพระลุงพระรามนะฮะวัดพระรามก็อยู่ตรงนั้นไว้อันนี้ไหมอ่ะทุกคนอันนี้ไหมที่เราจะพักคืนนี้ The Room Story นี่ไงใช่ไหม The Story นี่ไงหน้าวัดราชบูรณะเลยทุกคนใช่ไหมนี่ไงแต่ไม่มีคำว่า Room อ่ะใช่ไหม The Story นี่ละมั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาไปถามเขาหาไม่เจอทุกคนอันนี้เป็นร้านคาเฟ่เฉยๆชื่อคล้ายๆกันนะฮะนี่ฮะทุกคนวัดราชบูรณะเอาละเราก็เลี้ยวมาในซอยนเรศวรและผ่านตรงวัดราชบูรณะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเป็นคาเฟ่เฉยๆถ้าเกิดว่าชื่อคล้ายๆกันแต่เราจะหาที่พัก The Room Story นะทุกคนไม่ใช่ Story เฉยๆนี่คือซอยนเรศวร12เรากำลังหา The Room Story ทุกคนซึ่งอยู่ถนนนเรศวรนี่แหละเรามาลุ้นกันนะฮะว้ายตายเราเจอแล้วทุกคนนี่ไงนึกไม่ถึงว่านี้ก็จะไปไกลกว่านี้นี่ไง Room Story Hostel ว้ายบังเอิญดูสิตอนแรกเรานึกว่าจะหลงทางซะแล้วดูสิเนี่ยสวยงามมากดูสิเนี่ยซอย12เมื่อกี้ลังพูดไม่ทันขาดคำเลยถัดมา2หลังก็เป็น Room Story ซะแล้วเลิศมากทุกคนนะฮะสวยงามมากตอนนี้ก็จะเดินไปอีกไกลที่ไหนได้ใกล้วัดราชบูรณะอยู่ตรงนี้เองจำไหมฮะเลี้ยวซ้ายมาเมื่อกี้ไงทุกคนจำได้ไหมหัวรอผ่านวัดสุวรรณารามสุวรรณวาดแล้วก็หาไม่เจอก็เลยจำได้ว่าอยู่ตรงนเรศวรแต่ว่าซอย12นะฮะไม่กล้าทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันทุกคนจ้า